เคนะครับในเซสชันนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันอีก1เว็บไซต์ที่ผมเองก็ใช้นะครับในการเป็นตัวช่วยในการหาหุ้นนะครับแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆของหุ้นด้วยนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่าจิตตะนะครับจิตตะ .com นะครับโอเคนี่ก็คือจิตตะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของจิตตะเวนะครับซึ่งเป็น YouTube นะที่สอนเชิงลึกเลยในการใช้จิตตะฮะโดยคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับท่านก็เคยมาเป็นคนที่ทำจิตตะด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็เคยมาเป็นวิทยากรในการบรรยายที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะครับในไทยมุกนี่นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอในส่วนของทั่วไปนะครับเวลาผมใช้จิตตะผมใช้ยังไงแล้วก็วิธีการสร้างสกรีนเนอร์หรือตัวคัดกรองหุ้นนะครับทำอย่างไรนะครับทั้งจิตตะเนี่ยเราก็ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับอย่างผมสมัครสมาชิกแล้วนะครับสัมพันธ์เนตยานันท์เนี่ยนะฮะจิตตะนี่ก็จะสามารถดูหุ้นได้จากหลากหลายตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกานะครับประเทศไทยนะครับสิงคโปร์เวียดนามนะครับฮ่องกงหรือสหราชอาณาจักรนะครับที่ลอนดอนนะครับและด้านล่างนี่สามารถที่จะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์นี่ก็คือการเป็นตัวคัดกรองหุ้นนั่นเองนะครับเราสามารถใส่ไปได้ว่าเราอยากจะให้หุ้นที่เราคัดเลือกนี่เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอย่างแรกสุดนะครับจะให้ดูก็คือสมมุติว่าเราอยากจะหาหุ้นนะฮะบริษัทโคคาโคล่าเราก็ลองเข้าไปดูเลยนะครับกดเข้าไปเสิร์ชคำว่า KO นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมานะฮะเอาใหม่นะครับตรงข้างบนนี้นะครับตรงเสิร์ชเนี่ยเราก็พิมพ์ไป KO นะครับก็จะขึ้นมา The Coca-Cola Company นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นตรงนี้นะฮะในจิตตะเนี่ยก็จะมีตัวหลักเลยตัวหลักที่ผมชอบดูก็คือจิตตะสกอร์นะครับแล้วก็จิตตะไลน์นะครับจิตตะสกอร์เนี่ยจะเป็นเนี่ยนะฮะสีฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสกอร์อยู่ที่ 4.2 อันนี้เต็ม10นะครับในตัวจิตตะสกอร์เนี่ยก็จะดูได้หลายอย่างนะครับก็คือดูว่าเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้บริษัทโดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพของเขาเป็นยังไงนะครับตรงนี้เขาดูมาจากหลากหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นความแข็งแรงนะฮะความมั่นคงของบริษัทนะครับดูจากความได้เปรียบทางการแข่งขันดูจากว่าบริษัทตอนนี้เนี่ยมีความเติบโตเยอะไหมนะครับอนาคตจะเติบโตต่อไปได้ไหมนะครับดูในหลายๆอย่างตอนนี้เขาประเมินให้โคคาโคล่าเนี่ยอยู่ที่ 4.2 นะครับของจิตตะส่วนจิตตะลายเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับเห็นไหมพอเราเอาเคอร์เซอร์มาตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือบอกจิตตะสกอร์ในอดีตเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับตรงสีฟ้าส่วนที่เป็นเส้นเนี่ยก็คือจิตตะลายเขาก็บอกว่าตอนนี้จิตตะลายน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่เหรียญนะครับราคามูลค่าของมันเนี่ยควรจะอยู่ที่กี่เหรียญนะครับอันนี้คือจิตตะลายก็จะบอกเราตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยราคานะครับก็อยู่ที่ค่อนข้างอยู่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าค่อนข้างจะมากกว่าจิตตะลายนะครับค่อนข้างจะเยอะกว่าจิตตะลายนะครับนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าตามจิตตะนะครับก็คือว่าการซื้อของที่ซื้อโคคาโคล่าตอนนี้ซื้อหุ้นโคคาโคล่าเนี่ยอาจจะแพงไปถ้าเทียบกับมูลค่าที่เขาควรจะเป็นนะครับเพราะว่าจิตตะลายเนี่ยลดลงแต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจิตตะลายที่เป็นเส้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับคราวนี้ลองลงมาดูข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าจิตตะสกอร์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจิตตะสกอร์ในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือเห็นไหมว่าในปี2008เนี่ยจิตตะสกอร์ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ 8.4 มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.2 เพราะฉะนั้นจิตตะสกอร์เนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับด้านล่างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีจิตตะแฟกเตอร์ครับ
ตรงจิตตาแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้มีการโกรธนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยมากหรือน้อยจาก100คะแนนเต็มตอนนี้ได้5แสดงว่าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับrecent business performance ก็คือเป็นตัวที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับที่เร็วๆนี้เนี่ยธุรกิจมีผลประกอบการเป็นอย่างไรก็ได้45เต็ม100ก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับ financial strength นะครับมีความมั่นคงแข็งแรงทางการเงินไหมนะครับก็อยู่ที่72ก็แสดงว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดี return to shareholder โอ้โหให้95เลยแสดงว่าการคืนเงินหรือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ competitive advantage นะครับอยู่ที่56อันนี้ก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับก็ค่อนข้างไปในทางค่อนข้างดีนะครับแต่อยู่ตรงกลางๆหน่อยนะฮะตัวเลขพวกนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ติดตาเขาก็มีสูตรในการคิดของเขาเองนะครับส่วนจิตตะทรายตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนด้วยนะครับก็คือเขาก็จะบอกว่ามีสัญญาณอะไรไหมที่เป็นในทางที่ดีนะครับหรือสัญญาณอะไรที่ค่อนข้างเตือนเรานะครับยกตัวอย่างเช่นสัญญาณที่ดีก็บอกว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นนะในควอเตอร์ที่แล้วนะครับเนี่ย earning growth last quarter ก็คือมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับ return on equity เขาบอกว่าโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยแสดงว่าเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างดีเลย dividend payout นะครับเนี่ยพอเอาเมาส์วางข้างบนก็จะเห็นได้ว่า dividend เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทุกปีเลยนะฮะให้ปันผลกับผู้ถือหุ้นได้เยอะเลยนะครับrevenue อ่ะคราวนี้เป็นสัญญาณเตือนนิดนึงเขาบอกว่ารายรับเนี่ยลดลงนะครับตั้งแต่ปี2013ถึง2016เพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้ดีๆรายได้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับส่วน earning หรือกำไรเนี่ยก็ลดลงนะครับ 11.21% ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวที่บอกเห็นไหมครับว่าบริษัทของเรากำลังเจออะไรอยู่ก็คือจิตตะทรายตรงนี้ผมก็เวลาที่ลงทุนผมก็มาดูตรงนี้ด้วยก็เป็นตัวที่คอยช่วยเช็คนะครับว่าบริษัทของเรากำลังเจออะไรหรือเปล่าที่ค่อนข้างสำคัญนะครับมีอะไรที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับบริษัทเราก็มีจิตตะทรายที่คอยช่วยจับไว้นะครับต้องบอกก่อนว่าทุกเว็บไซต์ที่ผมเอามาเนี่ยคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีได้เงินสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับคือที่เอามาให้ดูนี่คือสิ่งที่ผมใช้จริงๆเวลาที่ผมลงทุนนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็มีนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างเช่นบริษัทเขาทำอะไรนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับเว็บไซต์อยู่ที่ไหนนะครับอีกอย่างนึงที่นักลงทุนสามารถใช้ได้ก็คือ financial นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกเลยว่าบริษัทเนี่ยก็คือเป็นงบดุล นั่นเองเป็นงบดุลของบริษัทมีทั้งงบกำไรขาดทุนนะครับงบดุล นะครับเราสามารถกดได้นะฮะแล้วก็เป็นงบกระแสเงินสดนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เราก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะครับจากนั้นนะฮะ income statement balance sheet แล้วก็ cash flow สามารถเปลี่ยนต่อปีได้นะครับตรงนี้นะครับจากไตรมาสก็สามารถเปลี่ยนเป็นปีได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นดูต่อปีได้เลยเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้บริษัทเป็นอย่างไรนะครับอย่างสมมุติ cash flow เป็นยังไงนะฮะมีเงินที่ได้มาจากการดำเนินงานนะครับเนี่ยตรงบรรทัดนี้นะครับจากการดำเนินงานเป็นยังไงสม่ำเสมอไหมหรือว่าขึ้นๆลงๆเราก็สามารถดูได้เงินที่ CapEx ก็คือเอาไปซื้อนะครับลงทุนเงินที่ไปลงทุนซื้อตึกนะครับซื้อเครื่องจักรต่างๆเป็นยังไงใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับมีการออกหุ้นใหม่
นะครับเท่าไหร่หรือว่าซื้อหุ้นคืนนะครับถ้าติดลบนี่ก็อาจจะเป็นซื้อหุ้นคืนนะครับส่วนออกหนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือการออกหนี้พวกนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนสามารถที่จะดูได้นะครับอยากดูหุ้นอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้อีกนะครับโอเค AXP อย่างเมื่อกี้นะครับก็คือ American Express ครับเราก็กดเข้าไป